หนึ่งในตัวละครสาวที่มีความสวยแล้วก็ความน่ารักมากที่สุดคนหนึ่งในเรื่องของมาโฮกะที่เธอมาพร้อมกับผมสีทองและก็เป็นลูกครึ่งของญี่ปุ่นอเมริกันและนอกเหนือจากความน่ารักแล้วความสวยของเธอยังมาพร้อมกับความแข็งแกร่งแล้วความสามารถที่มากมายตัวของเธอนั้นถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจอมเวทที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดในโลกและเธอคนนี้ยังมีตำแหน่งถึงผู้บัญชาการของหน่วยสตาร์เธอคนนี้ก็คือลีน่าแองเจลิน่าคูโดชิวไดจิあんなにノリノリだったじゃないノリノリってみゆきお願い言っちゃダメそれで本当シーリズさんとっても歌がうまいのね素敵な声だったわよいい思い出になったなリーナ知らないわよก็สวัสดีครับผมสุริคนด้วยนะครับสุบาเซนไปนะครับผมกับซีรีส์ของมาโฮกะพี่น้องปริศนาในโรงเรียนมหาเวทนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นคลิปตัวละครอีกแล้วนะครับผมก็คือลีน่านั่นเองครับผมหรือว่าแองจีนั่นแหละครับผมต้องว่าตัวละครลีน่าเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยที่มีความโดดเด่นมากๆเลยครับทั้งเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วก็เรื่องของตัวละครต่างๆนานาเนี่ยค่อนข้างที่โดดเด่นมากๆเลยสำหรับลีน่าแล้วเรามาดูข้อมูลต่างๆนะครับผมของตัวละครตัวนี้กันเลยลีน่าหรือว่าแองเจลิน่านะครับเธอเป็นหัวหน้าหน่วยของหน่วยสตาร์ครับของ USNA เลยตำแหน่งอาชีพของลีน่าเนี่ยก็คือพันโทครับหรือว่าร้อยเอกดารานั่นเองซึ่งชื่อเล่นของเธอเนี่ยก็คือลีน่าเนาะซึ่งแปลกใจว่าทำไมถึงไม่เป็นแองจีเพราะว่าชื่อเต็มเลยก็คือแองเจลิน่าคุโดแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงมีแต่คนเรียกว่าลีน่าแถมตัวเองเนี่ยยังเรียกตัวเองว่าลีน่าอีกต่างหากแต่ว่าหารู้ไหมนะครับผมว่าตัวของน้องลีน่าเนี่ยมีนามแฝงนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวตนนึงก็คือแองจี้ซิริอุสเองโดยแองจี้ซิริอุสเนี่ยก็มียศที่แตกต่างจากตัวของลีน่าด้วยนะครับก็คือยศของแองจี้ซิริอุสเนี่ยคือพันตรีครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นหลังของตัวละครลีน่ากันเลยครับถ้าเราจะพูดถึงเบื้องหลังของตัวละครตัวนี้นะครับผมเราก็ต้องย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณปู่เลยคุณปู่ของลีน่านะครับผมก็คือคุโดเคนซึ่งเขาเนี่ยเป็นน้องชายนะครับผมของคุโดเลสึคุโดเลสึเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้อาวุโสคนนึงเลยนะครับผมแห่งวงการเวทมนต์ว่าวงการจอมเวทนั่นเองโดยคุโดเคนนะครับผมคุณปู่ของลีน่าเนี่ยเขาเป็นคนญี่ปุ่นมาก่อนแต่ว่าเขาเนี่ยก็ถูกขับไล่นะครับผมออกจากญี่ปุ่นนั่นเองหรือว่าถูกไล่ออกจากญี่ปุ่นนั่นแหละและตัวของคุโดเคนเนี่ยก็ได้มาตั้งโลกรากครับผมแล้วก็สร้างครอบครัวที่อเมริกานั่นเองจึงทำให้ตัวหลานสาวนะครับผมอย่างลีน่าเนี่ยเธอก็เลยถือว่าเป็นลูกครึ่งนะครับผมระหว่างอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครเนี่ยที่มีสายเลือดจอมเวทเนี่ยที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยครับโดยตัวของลีน่าเนี่ยก็จะมีลูกพี่ลูกน้องด้วยนะครับผมก็อย่างเช่นตัวของฟูจิบายาชิเอ๋ยแล้วก็จะมีทั้งตัวของคุโดมิโนรุแล้วก็คุโดโซชิด้วยนั่นเองที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยของลีน่าครับตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะครับตัวของลีน่าเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำเสียงที่น่าทึ่งมากๆตรงเธอเนี่ยมีความสามารถนะครับผมไม่ด้อยไปกว่านักร้องมืออาชีพเลยตั้งแต่ยังเด็กเลยแล้วก็มันจะมาถึงช่วงของอนิเมะนะครับผมที่ตัวลีน่าเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นมาก็คือในช่วงของซีซั่นที่2นั่นเองตัวของลีน่าเนี่ยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับผมจากต่างประเทศซึ่งมาเข้าโรงเรียนนะครับผมมัธยมเวทมนต์ลำดับที่1นั่นเองและในระหว่างที่เธอเนี่ยอยู่ในโรงเรียนมัธยมลำดับที่1เนี่ยตัวของลีน่าเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งนะครับผมให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นสภานักเรียนนะครับผมของโรงเรียนมัธยมที่1ชั่วคราวด้วยนั่นเองครับและทางฝั่งอีกตัวตนหนึ่งของลีน่านะครับผมก็คือแองจี้ซิริอุสประมาณ3ปีก่อนนะครับผมก่อนที่เริ่มอนิเมะเนี่ยตัวของแองจี้ซิริอุสเนี่ยได้เข้าร่วมกับหน่วยสตาร์ครับแต่ตัวของแองจี้ซิริอุสเนี่ยมีอาชีพทางการทหารได้เพียงแค่1ปีครึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยก็ได้รับตำแหน่งนะครับผมผู้บัญชาการทหารสูงสุดของหน่วยสตาร์เลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นพื้นหลังนะครับผมของลีน่านั่นเองครับผู้ที่ได้สัญญานามว่าซิริอุสเอ่ยแล้วก็คนที่เป็นตำแหน่งนะครับผมในเรื่องของผู้บัญชาการทหารนั่นเองเนาะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลส่วนตัวของตัวละครลีน่ากันตัวของลีน่าเนี่ยมีชื่อเต็มนะครับผมก็คือแองเจลิน่าคูโดชิลส์โดยเธอเนี่ยมีนามแฝงอีกอย่างนึงนะครับผมก็คือแองจี้ซิริอุสโดยตัวของลีน่าเนี่ยมีฉายาด้วยนะครับผมก็คือทวินบิวตี้นั่นเองตัวลีน่าเนี่ยเกิดวันที่4มกราคมครับผมปี2080โดยในตอนที่เธอเนี่ยปรากฏตัวในอนิเมะซีซั่นที่2เนี่ยเธอจะมีอายุอยู่ที่15ปีลีน่าเนี่ยเป็นตัวละครเพศหญิงครับผมส่วนสูงเธอเนี่ยก็คือ163ซมน้ำหนักตัวเนี่ยจะอยู่ที่57กิโลกรัมสังกัดของลีน่านะครับผมก็คือ USNA ครับแล้วก็จะมีทั้งหน่วยสตาร์นะครับผมลำดับที่1แล้วก็มีทั้งหน่วยสตาร์ไลท์ดั้งเดิมด้วยโดยอาชีพนะครับผมหรือว่าตำแหน่งหน้าที่ของลีน่าเนี่ยก็คือร้อยเอกดาราครับหรือว่าพันโทแล้วก็เป็นทั้งจอมเวทระดับยุทธศาสตร์อีกต่างหากแล้วก็เป็นทั้งนั่นแหละนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับผมของโรงเรียนมัธยมที่1ด้วยนะครับถ้าเราพูดถึงรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุคลิกภาพของตัวละครลีน่าเนี่ยต้องว่าโอ้โหค่อนข้างที่โดดเด่นมากๆเลยสำหรับตัวละครสาวคนนี้
ลีน่าเนี่ยเธอเป็นสาวสวยครับผมที่ความสวยของเธอเนี่ยไม่น้อยหน้าไปกว่าชิบะมิยุกิเลยตรงเธอเนี่ยเป็นหญิงสาวที่มีผมสีบอลแล้วมีดวงตาสีฟ้าปล่อยผมของเธอมีความหยากและผมทั้งสองข้างของเธอเนี่ยก็ผูกด้วยลิปบิ้นที่มีความน่ารักแต่ถ้าหากตัวของลีน่าเนี่ยได้ปล่อยผมยาวนะครับผมของเธอเนี่ยอาจจะยาวถึงเอวเลยก็ได้แต่ว่าถ้าหากเมื่อใดนะครับผมที่ลีน่าเนี่ยใช้พาเรทนะครับผมในการปลอมตัวเป็นแองจี้ซิลิอุสตัวของเธอเนี่ยจะทำให้ตัวเองนะครับผมมีผมสีแดงเข้มแล้วก็มีดวงตาสีทองก็สำหรับลีน่านะครับผมตัวของเธอเนี่ยมีดวงตานะครับผมแล้วก็สายตาเนี่ยที่เหมือนกับคนที่โตเต็มวัยเลยซึ่งมันเนี่ยก็ไม่เข้ากับทรงผมเด็กๆของเธอมากนักนะครับผมแล้วก็ไม่เข้ากับความว่าเป็นนักเรียนมัธยมปลายสักเท่าไหร่ตัวของลีน่าเนี่ยต้องว่าเป็นความลงตัวที่แบบว่าลงตัวอย่างตกใจแล้วก็ลงตัวอย่างสวยงามเลยทั้งเรื่องของสายตานะครับผมที่มีความโตเต็มที่โตเต็มวัยเหมือนเป็นผู้ใหญ่เลยแล้วก็บวกกับทรงผมเด็กๆนะครับผมที่มันอาจจะไม่เข้ากันสักเท่าไหร่บวกกับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆนานาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เข้าแต่มันกลับเข้าอย่างลงตัวมากๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครตัวนึงเลยที่น่ารักเอาเรื่องเลยทีเดียวสำหรับบุคลิกนิสัยของลีน่านะครับผมในตอนที่เธอเนี่ยมาเข้าเรียนนะครับผมที่โรงเรียนมัธยมปลายลำดับที่1เนี่ยตัวของลีน่าเนี่ยแสดงบุคลิกครับผมที่เป็นคนสุภาพแล้วก็เป็นมิตรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวของลีน่าเนี่ยมักจะลุนลานนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลุดบ่อยมากๆเลยตัวของลีน่าเนี่ยมีความวิตกอยู่บ้างนะครับผมเกี่ยวกับแฟชั่นของญี่ปุ่นเนื่องจากเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะล้าสมัยนะครับผมแล้วก็ล้าสมัยมากๆเลยแหละเมื่อเปรียบเทียบกับสาวญี่ปุ่นในปัจจุบันเพราะว่าด้วยความที่ตัวของลีน่าเนี่ยเสพอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับญี่ปุ่นในยุคก่อนเนาะทำให้แฟชั่นเอ่ยหรือว่าความรู้ในแฟชั่นปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำมากๆเลยถึงแม้เราจะเห็นลีน่าเนี่ยเป็นคนที่มักจะลนลานปั๊มๆเป๋อๆบ้างแล้วก็เป็นคนที่ซินเดอเรลล่าบ้างแต่ตัวของลีน่าเนี่ยยังมีด้านนะครับผมที่เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นด้านที่ไม่ยอมใครเหมือนกันอย่างเช่นในตอนที่ลีน่าเนี่ยต้องมาเผชิญหน้ากับมิยุกิครับลีน่าเนี่ยก็ค่อนข้างยืดใส่สุดเหมือนกันนะครับผมเมื่อเผชิญหน้ากับมิยุกินั่นเองแล้วเราก็จะรู้กันดีนะครับผมว่าลีน่าเนี่ยเธอมีฐานะนะครับผมก็คือทหารคนนึงเลยซึ่งตัวของลีน่าเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะครับผมในฐานะซิลิอุสของเธอและตัวของเธอเนี่ยก็จะปฏิบัติตามคำสั่งนะครับผมทุกอย่างเลยตามที่เธอได้รับมอบหมายมาถึงแม้มันจะเป็นคำสั่งนะครับผมในการประหารชีวิตผู้ที่เป็นสปายเอ่ยหรือว่าผู้ที่ละทิ้งหน้าที่เอ่ยเธอเนี่ยก็จะทำตามหน้าที่นะครับผมแล้วก็สังหารได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวของเธอเนี่ยไม่ชอบภารกิจอย่างนี้เลยนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับผมที่ลีน่าสังหารคนเนี่ยเธอก็จะอาเจียนออกมาครับมันแสดงถึงว่าเธอเนี่ยไม่ชอบการกระทำอย่างนี้เลยแต่ว่าเธอมองว่าเป็นหน้าที่นั่นเองก็เลยต้องทำแล้วมันก็มีคำกล่าวจากตัวละครอื่นด้วยนะครับผมก็คือคำกล่าวจากทัศยะทัศยะเนี่ยบอกกับลีน่าว่าเธอเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องไปเป็นทหารหรอกเพราะว่าเธออ่อนโยนเกินไปซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับผมตรงที่ว่าลีน่าเนี่ยมีความอ่อนโยนมากเกินไปเกินกว่าที่เธอเนี่ยจะมาเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการซะอีกครับการที่ทัศยะนะครับผมพูดแบบนี้กับลีน่าเนี่ยมันทำให้ความคิดของเธอเนี่ยได้เปลี่ยนไปครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเชื่อว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของจอมเวทที่ต้องรับใช้ประเทศของตนเองและเธอเนี่ยก็ยังแบกรับนะครับผมความรับผิดชอบอันหนักหน่วงในฐานะหนึ่งในจอมเวทนะครับผมที่แข็งแกร่งที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้มันก็เลยทำให้ความคิดของลีน่าเนี่ยค่อนข้างจะเรียบง่ายแล้วก็ไปในทางของเส้นตรงมากๆเลยอย่างไรก็ตามนะครับผมเมื่อเธอเนี่ยได้เผชิญหน้านะครับผมกับพี่น้องชิบะและตัวของทัศยะเนี่ยก็ได้พูดกับเธออย่างนั้นทำให้ตัวของลีน่าเนี่ยเริ่มตั้งคำถามนะครับผมว่าสิ่งที่เธอเชื่อเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เธอเลือกเนี่ยมันสามารถแตกต่างออกไปได้หรือเปล่านั่นเองครับนี่แหละครับผมก็คือตัวตนของลีน่านั่นเองครับผมเธอเนี่ยเป็นตัวละครสาวสวยเลยมีบุคลิกที่น่ารักมีความอ่อนโยนแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยมีความคิดที่ค่อนข้างที่จะไปในทางของความรับผิดชอบแล้วก็กดดันตัวเองมากเกินไปทำให้ตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ต้องรับการรีบูทใหม่สักหน่อยนะครับผมเธอถึงจะออกมาอย่างเฉิดฉายนั่นเองครับต่อไปเนี่ยเรามาดูพลังและความสามารถของลีน่ากันเลยดีกว่าด้วยฉายาซิลิอุสอันทรงเกียรตินะครับผมที่ได้มอบให้กับลีน่ามันเป็นฉายานะครับผมสำหรับจอมเวทเนี่ยที่มีความทรงพลังมากๆแล้วก็ทรงพลังที่สุดในกองทัพของ USNA เลยโดยคนที่จะมีฉายาซิลิอุสนี้นะครับผมก็คือต้องเอาชนะซิลิอุสคนก่อนให้ได้ก่อนถึงจะสามารถมีฉายานี้นั่นเองครับมันถือว่าเป็นตำแหน่งนะครับผมหรือว่าฉายาเนี่ยที่ต้องแย่งชิงนะครับผมก็คือชนะก่อนถึงจะได้นั่นเองโดยตัวของลีน่านะครับผมเธอมีความเร็วที่เหนือชั้นมากๆเลยนะครับผมในการเปิดใช้งานเวทมนต์และการเคลื่อนไหวทางกายภาพของลีน่าเนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับสูงเลยทำให้เธอเนี่ยสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ในการต่อสู้ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับนอกจากนี้นะครับผมตัวของลีน่าเนี่ยไม่เหมือนกับจอมเวทคนอื่นๆนะครับตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช้แค่เวทมนต์นะครับผมในการต่อสู้ตัวลีน่าเนี่ยใช้อาวุธหลากหลายมากๆเลยนะครับผมตั้งแต่มีดไปจนถึงปืนเลยทีเดียวครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมที่ช่วยเสริมความสามารถในการต่อสู้ของเธอเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วยนั่นเองครับจะถือได้ว่าตัวละครลีน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะครบครันมากๆเลยนะครับผมในเรื่องของความสามารถทั้งความสามารถทางกายภาพ
แล้วความสามารถทางเวทมนต์เนี่ยที่น่าประทับใจแล้วก็ยอดเยี่ยมอีกต่างหากเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อของความสามารถต่างๆของลีน่ากันครับหัวข้อที่1 physical ability ความสามารถทางกายภาพตรงลีน่านะครับผมนอกเหนือจากที่เธอเนี่ยจะเป็นจอมเวทนะครับผมที่มีความเก่งกาจแล้วเนี่ยเธอยังเป็นนักสู้ทางกายภาพนะครับผมที่มีความโดดเด่นอีกด้วยตรงทัศยะนะครับผมที่อยู่ในระดับปรมาจารย์ด้านการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยก็ยังสังเกตนะครับผมว่าทักษะการต่อสู้มือปราบของลีน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ระดับสูงเลยทีเดียวถึงแม้จะเทียบเคียงกับระดับเขาไม่ได้ก็ตามเถอะแต่ทักษะทางกายภาพเหล่านี้ของลีน่านะครับผมมันก็มากเกินพอเลยนะครับที่ทำให้เธอเนี่ยจะอยู่ในนักสู้นะครับผมระดับ A เลยทีเดียวครับหัวข้อต่อไปนะครับผมก็คือ Magic Ability ความสามารถทางเวทมนต์ในแง่ของเวทมนต์ของลีน่านะครับถึงแม้ลีน่าเนี่ยจะสามารถใช้เวทมนต์ระดับกลยุทธ์ได้นะครับผมแต่ว่าเธอเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญนะครับผมด้านเวทมนต์ความเร็วสูงแล้วก็ขนาดเล็กแล้วก็มีผลกระทบสูงมากกว่าครับโดยเวทมนต์ระดับกลยุทธ์นะครับผมก็คือเวทมนต์ขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นที่กว้างซึ่งถามว่าลีน่าเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมก็คือสามารถใช้ได้ครับแล้วก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าด้วยความที่ลีน่าเนี่ยเชี่ยวชาญเวทมนต์ความเร็วแล้วก็ขนาดเล็กมากกว่านะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นน้องเนี่ยใช้เวทมนต์ระดับกลยุทธ์สักเท่าไหร่ด้วยความที่ลีน่านะครับผมเชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ความเร็วสูงเนี่ยมันเลยทำให้นะครับผมความเร็วในการโจมตีของลีน่าเนี่ยค่อนข้างที่รวดเร็วมากๆแล้วก็ถือได้ว่ามีความรวดเร็วเนี่ยมากกว่ามิยุกิด้วยซ้ำและนอกเหนือจากความเร็วนะครับผมพลังเวทมนต์ของลีน่าเนี่ยก็ยังมีความแข็งแกร่งและมีความแม่นยำมากๆเลยความสามารถทางเวทมนต์ของลีน่านะครับผมก็เลยถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถสูงสุดในหมู่นักเวททั่วโลกเลยทีเดียวครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเวทมนต์ต่างๆของลีน่ากันนะครับผมว่าเธอเนี่ยมีเวทมนต์อะไรกันบ้างครับเวทมนต์ที่1เนี่ยก็คือโมเลกุลาร์ดีไวเดอร์ตัวแบ่งโมเลกุลโดยโมเลกุลาร์ดีไวเดอร์นะครับผมเป็นเทคนิคลับเนี่ยที่ทำให้พันธะโมเลกุลเนี่ยอ่อนลงครับโดยเทคนิคนี้นะครับผมได้รับการพัฒนาโดยพันตรีวิลเลียมซิลิอุสครับอดีตผู้บัญชาการของหน่วย USNA Combat Magician นั่นเองครับผมโดย Molecular Divider เนี่ยถือได้ว่าเป็นเวทมนต์ทางการทหารเวทมนต์หนึ่งเลยครับโดยในตอนที่ลีน่าเนี่ยจะใช้ความสามารถนี้นะครับตัวเธอเนี่ยจะเปิดใช้งานนะครับผมพร้อมกับ CAD รูปแบบมีดของเธอซึ่งก็จะเป็นรูปแบบนะครับผมของเวทมนต์ระยะประชิดนั่นเองความสามารถเวทมนต์ระดับที่2นะครับผมก็คือ Dancing Blade โดย Dancing Blade เนี่ยเป็นเวทมนต์นะครับผมที่ลีน่าเนี่ยเธอจะใช้พร้อมกับมีดของเธอครับซึ่งมันทำให้เธอเนี่ยสามารถใช้มีดบินหลายเล่มพร้อมกันได้ด้วยความเร็วสูงนะครับผมในการโจมตีคู่ต่อสู้ทุกทิศทางเลยโดย Dancing Blade เนี่ยก็จะอยู่ในเวทมนต์ประเภทความเร็วแล้วก็ประเภทการเคลื่อนไหวโดยถือว่าเป็นเทคนิคที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมในการใช้เวทมนต์เนี่ยควบคู่กับอาวุธนั่นเองเวทมนต์ที่3นะครับผมก็คือ Parade Parade นะครับผมจะอยู่ในเวทมนต์ประเภทระบบประสาทสัมผัสครับผมแล้วก็หมวดหมู่ของเวทมนต์โบราณโดยมันเนี่ยเป็นเวทมนต์ป้องกันครับผมซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นเวทมนต์ลวงตาที่เขียนทับลงไปในร่างนะครับผมของผู้ใช้ซึ่งก็เป็นการสร้างร่างปลอมนะครับผมซ้อนทับกับผู้ใช้นั่นเองครับโดยคนปกติทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถแยกถึงความแตกต่างของผู้ที่ใช้ได้เลยทีเดียวเวทมนต์ลำดับที่4ครับก็คือมิสเปลเฮมมิสเปลเฮมเนี่ยถือได้ว่าเป็นเวทมนต์ประเภทกระจายตัวนะครับผมระดับ A เลยทีเดียวโดยมิสเปลเฮมเนี่ยเป็นพื้นที่เวทมนต์นะครับผมที่เป็นเอฟเฟกต์สลายโมเลกุลของก๊าซครับผมให้เป็นพลาสมาและยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมด้วยการบังคับแยกไอออนเนี่ยออกจากอิเล็กตรอนทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงขึ้นมาโดยมิสเปลเฮมนะครับผมมันจะอ่อนแรงลงเนี่ยเมื่อเวทมนต์นะครับผมแผ่ขยายออกไปในบริเวณกว้างแต่ว่าถ้าหากผู้ชายนะครับผมจำกัดรัศมีของมันไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็กลายเป็นลำแสงพลาสมาพลังงานสูงเลยทีเดียวครับถือได้ว่าเป็นเวทมนต์นะครับผมที่มีความแข็งแกร่งมากๆเวทมนต์หนึ่งของลีน่าเลยก็ว่าได้ครับเวทมนต์ระดับที่5ของลีน่านะครับผมก็คือ Heavy Metal Burst โดย Heavy Metal Burst นะครับผมก็เป็นเวทมนต์ระดับกลยุทธ์เลยโดยมันเป็นเวทมนต์ระบบนะครับผมที่จะแผ่พลาสมาเนี่ยออกไปในทิศทางนะครับผมที่ผู้ใช้เนี่ยได้ปลดปล่อยออกไปนั่นเองโดย Heavy Metal Burst เนี่ยเป็นเวทมนต์นะครับผมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาซึ่งแต่เดิมเนี่ยรู้จักกันในชื่อของ Metal Burst ก็คือหลังจากที่พัฒนา Metal Burst ขึ้นมาใหม่นะครับผลลัพธ์ของมันเนี่ยค่อนข้างที่เกินความคาดหมายมากๆก็เลยได้ปรับเปลี่ยนชื่อนะครับผมให้กลายเป็น Heavy Metal Burst โดยเมื่อใช้งาน Heavy Metal Burst นะครับมันจะเปลี่ยนโลหะหนักนะครับผมให้กลายเป็นพลาสมาพลังงานสูงและมันก็จะเป็นเวทมนต์เนี่ยในการกระจายไอออนเนี่ยออกไปในบริเวณกว้างครับโดยการสร้างแก๊สแล้วก็สร้างแรงผลักแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มความดันสูงขึ้นมานั่นเองครับโดยรัศมีของ Heavy Metal Burst เนี่ยก็คือมีรัศมีถึง2กิโลเมตรเลยทีเดียวในแง่ของพลังทำลายของ Heavy Metal Burst เนี่ยต้องว่าเทียบเคียงได้กับขีปนาวุธนะครับผมทางยุทธศาสตร์เลยทีเดียวโดยตัวของลีน่าเนี่ยเคยใช้ Heavy Metal Burst นะครับผมควบคู่กับ Brionex ซึ่งเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ชนิดนึงนะครับผมที่ทำให้น้องเนี่ยสามารถใช้ Heavy Metal Burst เนี่ยในการต่อสู้ระยะประชิดได้แล้วก็ต่อสู้กับบุคคลได้นั่นเองความสามารถเวทมนต์ลำดับที่6นะครับผมก็คือ Spark หรือว่าจุดประกาย
สปาร์กเนี่ยเป็นเวทมนต์ประเภทลิลิสครับผมที่บังคับให้อิเล็กตรอนเนี่ยจากสสารนะครับผมทำให้เกิดปรากฏการณ์การปลดปล่อยไฟฟ้าออกมาครับมันอาจจะดูเหมือนว่าเป็นเวทมนต์นะครับผมประเภทลิลิสพื้นฐานแต่ว่ามันต้องใช้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่สูงมากเลยนะครับผมถึงจะใช้ความสามารถนี้ได้สำหรับนักเวททั่วไปนะครับผมที่จะใช้ความสามารถนี้เนี่ยคุณภาพของเวทมนต์เนี่ยมันจะต่ำมากเลยแต่ว่าถ้าใครนะครับผมที่มีความสามารถและก็ประสบการณ์ที่สูงเนี่ยจะสามารถใช้ความสามารถนี้ในระดับที่สูงมากได้เลยครับเวทมนต์ลำดับต่อไปนะครับผมก็คือมิลเลอร์ชิลด์โดยมิลเลอร์ชิลด์เนี่ยเป็นหนึ่งในเวทมนต์ประเภทระบบครับผมซึ่งจะเป็นการสร้างชิลด์ขึ้นมาในการสะท้อนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมออกจากอีกด้านนึงของโลกโดยมิลเลอร์ชิลด์นะครับผมมันสามารถสะท้อนนะครับผมทั้งกระสุนแล้วก็พลังเวทนะครับผมจากคนอื่นได้นั่นเองในการป้องกันตนเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นได้ด้วยครับและนอกจากนี้นะครับผมตัวของมิลเลอร์ชิลด์เนี่ยยังสามารถสะท้อนได้ถึง180องศาเลยทีเดียวความสามารถต่อไปนะครับผมก็คือแฮมเมอร์ครับแฮมเมอร์นะครับผมหรือว่าค้อนนั่นแหละโดยมันเป็นค้อนเวทมนต์นะครับผมประเภทน้ำหนักซึ่งจะติดตามศัตรูนะครับผมแล้วก็ใช้แรงกดเนี่ยไปยังพื้นผิวที่มันตรวจพบนั่นเองครับซึ่งหากมันตรวจพบศัตรูปุ๊บเนี่ยค้อนนี้นะครับผมก็จะติดตามไปแล้วก็เพิ่มน้ำหนักทันทีนะครับผมเมื่อมันถึงตัวศัตรูต่อไปก็คือเวทมนต์ลำดับที่9ครับผมก็คือ Combustion Magic โดย Combustion Magic นะครับผมเป็นเวทมนต์เนี่ยที่ดีน่านะครับผมใช้ควบคู่กับปืนพกของเธอในการเผาผลาญเป้าหมายนะครับผมให้ตายในทันทีเลยถือได้ว่าเป็นเวทมนต์นะครับผมในการสังหารอย่างแท้จริงเลยว่าได้ครับเวทมนต์ระดับสุดท้ายของลีน่านะครับผมก็คือ Virtual Satellite Elevator หรือเขาจะให้พูดง่ายๆก็คือลิฟต์ดาวเทียมเสมือนจริงนั่นเองดูลีน่าเนี่ยจะเหมือนกับสร้างทางเดินมหัศจรรย์นะครับผมที่ส่งเนี่ยขึ้นไปในความสูงถึง140กิโลเมตรและด้วยความเร็วเนี่ย14กิโลเมตรต่อนาทีนั่นเองหรือก็คือ233เมตรต่อวินาทีนะครับผมในการขึ้นสู่อวกาศผ่านทางเส้นทางนี้ต้องว่าลิฟต์ดาวเทียมของลีน่าเนี่ยมันสามารถขึ้นไปอยู่ในจุดที่เหนือวงโคจรได้เลยทีเดียวครับนี่ก็จะเป็นความสามารถต่างๆนะครับผมแล้วก็เวทมนต์ต่างๆของลีน่านั่นเองต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็อาวุธของลีน่ากันนะครับผมว่าเธอเนี่ยใช้อาวุธอะไรบ้างอุปกรณ์ลำดับที่1นะครับผมก็คือ Knife Integrate CAD หรือว่า CAD ประเภทมีดนั่นเองโดยมันเป็น CAD พิเศษนะครับผมที่มีเวทมนต์ประเภทการเคลื่อนไหวหลายตัวเลยที่ติดตั้งโปรแกรมเอาไว้โดยเวทมนต์ที่ติดตั้งอยู่ในมีดนะครับผมก็จะเป็นทั้งเวทมนต์ในการเร่งความเร็วของมีดแล้วก็การเปลี่ยนทิศทางของมีดนั่นเองครับอุปกรณ์ชิ้นที่2ของลีน่านะครับผมก็คือพิสตอลหรือว่าปืนพกโดยมันเนี่ยเป็นปืนพกอัตโนมัตินะครับผมที่มีขนาดกลางพร้อมกับตัวเก็บเสียงโดยลีน่าเนี่ยมักจะใช้มันนะครับผมในการประหารหรือว่าสังหารผู้ที่หลบหนีโดยกระสุนของปืนนี้นะครับผมสามารถเจาะทะลุการป้องกันเนี่ยของจอมเวทหลายๆคนได้เลยทีเดียวครับอุปกรณ์ชิ้นที่3นะครับผมก็คือบริโอเนกบริโอเนกเนี่ยเป็นอาวุธพิเศษนะครับผมที่พัฒนาโดย USNA เพื่อที่สามารถใช้งานนะครับผมเวทมนต์ระดับยุทธวิธีได้ก็คือ Magic Heavy Metal Burstทำให้ตัวของลีน่าเนี่ยสามารถใช้ Heavy Metal Burst เวอร์ชันขนาดเล็กได้ครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่เน้นเฉพาะเจาะจงในสถานการณ์ต่อสู้ระยะประชิดได้นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับผมก็คือ USNA Trust Suit หรือมันก็เป็น Mobile Suit นั่นแหละครับผมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสำหรับหน่วย Star เลยในตอนแรกเนี่ยลีน่านะครับผมวางแผนที่จะกลับไปเวอร์จิเนียเนี่ยพร้อมกับ Trust Suit โดยการบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับผมแต่ว่าตัวของทัสยาเนี่ยก็เสนอว่าให้ลีน่าเนี่ยไปอีกทางนึงก็คือทางของแอร์คาร์เพื่อหลีกเลี่ยงนะครับผมการถูกตรวจพบนะครับผมโดยดาวเทียมของทหารครับนี่ก็จะเป็นอาวุธนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยที่ลีน่าได้ใช้นั่นเองนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับผมของลีน่านั่นเองครับเรื่องของอาวุธอุปกรณ์ความสามารถเวทมนต์แล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพหน้าตาด้วยต่อไปเนี่ยเรามาดูความสัมพันธ์ของลีน่ากันความสัมพันธ์กับตัวละครที่1ครับผมก็คือซิลเวียเมอร์คิวรีเฟิร์สโดยซิลเวียเนี่ยเธอเป็นหญิงสาวครับผมที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเหตุนี้นะครับผมเธอจึงได้รับเรื่องเนี่ยให้เป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนของลีน่าครับผมในการทำภารกิจที่ญี่ปุ่นนอกจากนี้นะครับผมตัวของลีน่าเนี่ยก็ยังมีความสบายใจมากครับผมเมื่ออยู่กับซิลเวียและซิลเวียเนี่ยก็มีความรักใคร่นะครับผมแล้วก็มีความอบอุ่นต่อลีน่าเป็นอย่างมากเลยเป็นเสมือนกับพี่สาวน้องสาวคนหนึ่งเลยทีเดียวครับความสัมพันธ์กับตัวละครที่สองเนี่ยก็คือชิบะทัสยะมีการบอกเป็นในนะครับผมว่าลีน่าเนี่ยมีความรู้สึกครับผมในเรื่องของความรักต่อทัสยะแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเธอจะไม่อยากยอมรับมันก็ตามตัวของลีน่าเนี่ยเคยสงสัยทัสยะนะครับผมว่าทัสยะเนี่ยอาจจะเป็นจอมเวทนะครับผมระดับยุทธวิธีหรือเปล่าเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เปลี่ยนความคิดนะครับผมแล้วก็รายงานต่อ USNA เนี่ยว่าทัสยะเนี่ยเป็นเพียงแค่จอมเวทเนี่ยที่มีความเก่งกาจเท่านั้นเองหลังจากที่ลีน่าเนี่ยต่อสู้กับทัสยะครับผลที่ตามมาเนี่ยก็คือเธอเนี่ยได้รับความพ่ายแพ้มาและเธอเนี่ยแสดงความประหลาดใจอย่างมากเลยนะครับผมเนื่องจากเธอเนี่ยไม่เคยแพ้นะครับผมในการต่อสู้ทางเวทมนต์ตั้งแต่ที่เธอเนี่ยกลายเป็นซิริอุสมาเลยตัวของลีน่านะครับผมจะแสดงความชื่นชมเนี่ยต่อความจริงใจนะครับผมที่ทัสยะเนี่ยไม่ได้เปิดเผยตัวตนของเธอนะครับผมว่าเธอเนี่ยคือซิริอุสความสัมพันธ์กับตัวละครคนที่3นะครับผมก็คือชิบะมิยุกิ
ตรงลีน่าเนี่ยมองมิยุกิเป็นคู่แข่งครับเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยเป็นจอมเวทครับผมที่ทรงพลังมากแล้วก็อยู่ในวัยใกล้เคียงกันแล้วก็มีพลังเนี่ยที่ทัดเทียมกันด้วยความที่ทั้งสองเนี่ยทั้งมิยุกิแล้วก็ลีน่าเนี่ยมีทั้งความสวยความน่ารักแล้วความเก่งที่เหมือนกันทำให้นะครับผมมีฉายาเนี่ยที่ตั้งให้ทั้งคู่ว่าเป็นทวินบิวตี้หรือว่าฟ้าแฝดนะครับผมที่มีความสวยนั่นเองเนื่องจากเมื่อทั้งสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับผมก็มักจะถูกเปรียบเทียบกันเสมอเลยในเรื่องของความเก่งกาจแล้วก็เรื่องของความน่ารักความสวยนั่นเองครับและมิยุกิเนี่ยยังเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับผมที่สามารถเอาชนะลีน่าได้ในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองนะครับผมก็คือจำเป็นทั้งเพื่อนมิตรภาพคู่แข่งแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะครับผมสำหรับลีน่าและก็มิยุกิความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่3ก็คือจิบะเอริกะลีน่าเนี่ยรู้จักกับเธอนะครับผมตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่เธอย้ายมาโรงเรียนมัธยมที่1พวกเขาเนี่ยได้ทำความรู้จักกันนะครับผมในช่วงพักเที่ยงเองครับผมในตอนที่กำลังจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันและในเวลาต่อมาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันด้วยนะครับซึ่งลีน่าเนี่ยก็ตกใจนะครับผมว่าเธอเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าเอริกะเนี่ยแข็งแกร่งขนาดนี้นั่นเองซึ่งก็จะมีในเรื่องของการต่อสู้กันการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นมิตรภาพต่อกันครับความสัมพันธ์กับตัวละครคนที่4นะครับผมก็คือพลันตีเบจามินคาโนพัสคาโนพัสเนี่ยเป็นสหายเก่าของลีน่านะครับผมใน USA โดยเขาเนี่ยเป็นบุคลิกของคนนะครับผมที่เหมือนกับพ่อของลีน่าเลยตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใจดีกับลีน่าแล้วก็ห่วงใยลีน่ามากๆเลยเพราะว่าลีน่าเนี่ยทำให้เขานึกถึงลูกสาวของตัวเองนั่นเองครับแล้วก็มีการบอกเป็นในนะครับผมว่าคาโนพัสเนี่ยเป็นจอมเวทครับผมที่ต่อสู้เนี่ยได้ดีกว่าลีน่าซะอีกครับผมในเรื่องของการต่อสู้เรียบประชิดและตัวของคาโนพัสเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมเป็นศัตรูกับลีน่าแล้วก็ไม่ได้แย่งชิงตำแหน่งอะไรแต่อยู่ในฐานะของทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็หัวหน้าลูกน้องต่างๆนานานั่นเองครับนี่ก็จะเป็นความสัมพันธ์ของลีน่านะครับผมกับตัวละครอื่นๆนั่นเองครับผมก็จะมีดังนี้เลยนะครับด้วยความที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยโผล่มานะครับผมแค่อนิเมะแค่ไม่กี่ซีซั่นเท่านั้นเองครับผมก็คือซีซั่นที่2แล้วก็ในภาคของ The Movie แค่นั้นเองครับก็เลยทำให้เรื่องของข้อมูลความสัมพันธ์แล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยค่อนข้างที่น้อยมากๆเลยสำหรับส่วนเสริมในคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงแค่อย่างเดียวครับผมก็คือบูสเปลเฮมในตำนานของน้องเนี่ยก็คือโลกแห่งไฟซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในโลกทั้ง9นะครับผมของอิกดราซิลก็เป็นที่อยู่ของยักษ์ไฟนั่นแหละครับผมก็คือบูสเปลเฮมนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับผมของลีน่านั่นเองครับผมหรือว่าแองเจลิน่าคูโดชิลส์ก็ถ้าหาคลิปนี้นะครับผมมีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนตกหล่นยังไงเนี่ยผมขอฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ด้วยนะครับในคลิปหน้านะครับผมทุกคนอยากฟังตัวละครตัวไหนในเรื่องของมาโฮกาเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำต่อให้แน่นอนในคลิปนี้นะครับผมก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ละฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องของบาสเซนไปได้เองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ